โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองทำการฝึกการทำแอนิเมชันของการบินของผีเสื้อนะครับอย่างแรกก็คือเปิดโปรแกรม Adobe Flash ซึ่งเวอร์ชันนี้เป็น CS5 อย่างแรกก็คือไปที่ไฟล์ Import นะครับเลือก Import to State เลือกไฟล์งานที่เราจะทำงานก็คือชื่อ Butterfly อันนี้มันจะแยกเป็นแพทมาให้นะครับแล้วก็คลิกโอเคไปเลยเสร็จแล้วลากคุมนะครับ Convert to Symbol ตั้งชื่อนะครับเสร็จแล้วเราก็ย่อมาหน่อยนะครับอันนี้ลำดับต่อไปก็คือเราให้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับ เข้าไปทำการบินในตัวซิมโบลมันเองนะครับงั้นเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็จะขึ้นตัวซิมโบลที่เราตั้งชื่อไว้หลังคำว่าซีนหนึ่งนะครับเพราะเราจะทำการบินข้างในตัวมันเองงั้นเราก็ลากคุมอีกทีหนึ่งนะครับconvert to symbol อีกทีหนึ่งตั้งชื่อเป็น B2 แล้วกันท้ายเป็น movie clip นะครับโอเคคราวนี้เราก็จัดการหมุนถ้าทุกคนเคยเห็นผีเสื้อบินนะครับมันจะไม่บินลำตัวที่ตั้งฉากกับแกนโลกนะครับเพราะงั้นก็ให้มันเอียงสักสมจริงก็คือสัก30-40องศานะครับโอเคคราวนี้เสร็จแล้วตอนนี้มันมีปีกข้างเดียวนะฮะเราก็ทำให้มันมี2ปีกโดยไปที่ Edit Copy มันนะครับแล้วก็เลือก Paste in Paste นะครับคราวนี้มันก็จะมามี2ชิ้นละคือปีกซ้ายปีกขวาข้างหน้าคือปีกซ้ายนะเพราะงั้นเราก็เลือกให้มันมาลงมาหน่อยโดยเมื่อเราคลิกเนี่ยนะครับจะมีจุดศูนย์กลางสีขาวอยู่ของอ็อบเจกต์เราคลิกเลือกจุดสีขาวนะครับมาไว้จุดนี้หรือลำตัวของผีเสื้อนะครับเสร็จแล้วเราก็ย้ายออกมาเสร็จแล้วปีกด้านในนะครับเหมือนกันเราก็เอาจุดสีขาวย้ายมาที่ลำตัวเหมือนกันเสร็จแล้วเราก็ปรับประมาณนี้นะครับโอเคถ้าสังเกตคือลำตัวผีเสื้อเนี่ยมันยังเป็นเส้นตรงอยู่นะครับสาเหตุเพราะว่าเราวาดมาครึ่งตัวเพราะงั้นเราก็แต่งเติมให้มันสวยงามนะครับโดยเราสร้างวงรีเส้นสโตกไม่เอาสร้างเป็นวงรีประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ย้ายไปใส่เข้าไปในตัวผีเสื้อนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ทูดันขึ้นไปนะครับอันนี้ถ้าผีเสื้อสังเกตก็คือพวกแมลงเนี่ยเหมือนจะหัวจะป่องหน่อยนะครับแล้วก็นักถึงช่วงก้นก็บางลงนะครับก็ดัดประมาณนี้นะครับได้ผีเสื้อพร้อมที่จะบินแล้วอันนี้นอกต่อไปก็คือเราทำงานอยู่ที่เฟรมที่1นะครับเพราะฉะนั้นเฟรมที่2เราคลิกแล้วก็คลิกขวานะครับ Search Keyframe นะครับอันนี้เราก็ขยับปีกมันนะครับลงมา
นะครับขยับปีกออกมาเพื่อที่จะให้ตีปีกลงไปนะครับอันนี้หนังเฟรมที่3เราก็ใส่ insert keyframe นะครับแล้วก็ปรับปีกลงมาปรับปีกด้านในลงมาเสร็จในเฟรมที่4นะครับ insert keyframe นะครับแล้วเราก็ปรับลงมาเลยนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราลากเส้นระหว่าง2จุดตรงนี้ลงมาแล้วปีกด้านในก็เหมือนกันก็ปรับ adjust ให้สมจริงครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเฟรมที่5แล้วก็ insert keyframe เพื่อที่พอมันตีลงมาสุดมันก็จะตีกลับไปขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่งครับแล้วก็อยากออกไปฮะขยายปีกเพื่อจะตีขึ้นไปอีกทีหนึ่งงั้นในเฟรมที่6แล้วก็ insert keyframe ขึ้นไปจะมากไปปะโอเคอันนี้ในเฟรมสุดท้ายนะครับเราก็เฟรมที่7กับเฟรมที่1มันก็จะเหมือนกันเพราะงั้นเราก็มาคลิกมันที่เฟรมที่1นะครับคลิกขวาเลือก copy แล้วก็มาคลิกที่เฟรมที่7เพจมันเพจเฟรมนะครับงั้นจะกลับไปที่เดิมอันนี้เราก็ได้เซอร์เคิลของการบินของผีเสื้อนะครับถ้าจะให้สมจริงมากกว่านี้นะฮะก็คือว่าเมื่อตีลงมานะครับผีเสื้อก็จะต้องตีลงมาก็คือผีเสื้อจะต้องลอยขึ้นมาเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับงั้นเราก็ปรับขึ้นไปเหมือนกันเทสดูนะครับนี่ถ้าเรากลับไปในเฟรมที่1ก็จะเห็นว่ามันมีอยู่เฟรมเดียวนะครับอันนี้ถ้าเราลองดูว่าในเฟรมที่1เราย้ายผีเสื้อมาตรงนี้นะครับแล้วคลิกที่เฟรมที่15 insert keyframeนะครับเราย้ายผีเสื้อมาทางนี้นะครับเสร็จแล้วเราคลิก
ในระหว่างเฟรมตรงไหนก็ได้แล้วก็คลิก Create Classic Tween นะครับเราก็จะเห็นผีเสื้อจากเฟรมที่1มุมด้านหนึ่งไปจบที่เฟรมที่15นะครับโดยผีเสื้อ มาทางเดียวโดยไม่ได้ก็คือปีกนะครับแต่ถ้าเราลองไปที่ Control Test Scene ดูนะครับเราก็จะเห็นผีเสื้อบินขยับปีกนะครับโอเคทีนี้ลำดับต่อไปนะครับสมมุติว่าผีเสื้อเนี่ยมันก็คงไม่บินในแนวตรงตลอดนะครับเราก็อาจจะทำเป็นไกด์โดยใส่เลเยอร์ใหม่คลิกเฟรมที่1แล้วก็เลือกทูปากกานะครับทำเคิร์ฟการบินของผีเสื้อนะครับเสร็จแล้วคลิกขวาที่เลเยอร์เปลี่ยนเป็นไกด์นะครับอันนี้เราก็จับตัวผีเสื้อมาในเฟรมแรกให้มันมาลิงก์กับปลายเส้นที่เราทำไกด์ไว้นะครับเสร็จแล้วในเฟรมที่สุดท้ายเราก็นำผีเสื้อมาไว้ปลายเส้นนะครับแล้วก็ตรวจดูคือมันตามไกด์ไลน์แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะนั่นเราก็แก้ไขโดยคลิกไปที่เฟรมที่4ประมาณที่4 insert key frame นะครับแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็ insert keyframe ของผีเสื้อให้จุดไปตรงกับเส้นนะครับก็ตรวจดูเหมือนกัน insert keyframe โอเคโอเคคราวนี้เราก็ลองมาเทสดูนี่เราก็ลองใส่รูปภาพนะครับทำให้สวยงามก็คือเลือกภาพที่เป็นสวนนะครับโดยใส่เลเยอร์ใหม่แล้วก็ดันเลเยอร์นี้ไปว่าล่างสุดนะครับเหมือนผีเสื้อบินก็ลองทำดูนะครับโอเควันนี้ก็ลองแค่นี้ดูก่อนขอบคุณครับ